สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับกระทรวงพลังงานมีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ลงนะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2564ซึ่งก็หมายความว่าเราจะใช้ไฟฟ้าถูกลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเตรียมเฮกันได้เลยนะครับกับค่าไฟฟ้าที่จะถูกลงกว่าเดิมโดยล่าสุดเนี่ยกระทรวงพลังงานมีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT ในช่วงเดือนมก,กราคม ถึงเมษายน2,564นะครับลดลงอีก2.89สตางค์นะครับก็ซึ่งจะลดลงจากงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม63นะครับก็คือในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน64เนี่ยเราจะจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงเหลือเพียงหน่วยละ3บาท61สตางค์นะครับสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลได้ออกมาตรการตึงค่า FT มาอย่างต่อเนื่องเนี่ย ็เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยมีการบริหารจัดการ การนำเข้าก๊าซทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกลงนั่นเองนะครับและในขณะนี้เนี่ยสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของค่า FT สําหรับการเรียกเก็บประจําเดือนมกราคมถึงเมษายน64ทางเว็บไซต์ w w w e rc.or.ts นะครับระหว่างวันที่5ถึง19พฤศจิกายน63ก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในช่วงมกราคมถึงเมษายน64เนี่ยเราจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ